มีความเคลื่อนไหวทั้งของพรรคก้าวไกลของฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งผมพยายามจะหลีกเลี่ยงคำว่าเพื่อไทยนะครับใช้คำว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลดีกว่ามันจะได้ไม่เกิดบรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างผู้สนับสนุนแต่ละพรรคกันนะครับบรรยากาศในช่วงการเลือกการเหตุการณ์สงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราพอจะสรุปได้อย่างนี้ว่ามันมีความเคลื่อนไหว2ส่วนส่วนที่1คือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไปหามวลชนนะครับแล้วก็เขาไปหามวลชนในจุดที่เขาชนะเยอะนะครับรวมทั้งจุดที่เขามีโอกาสจะชนะต่อไปนะครับถ้าเราลากเส้นดูไม่ว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับที่ลำพูนที่เชียงใหม่ที่เชียงรายนะครับที่ขอนแก่นนะครับที่อุดรนะครับที่หนองคายที่อื่นนั้นพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ซึ่งในอดีตเนี่ยคนเชื่อว่าเป็นของเพื่อไทยนะครับหรือของฝ่ายรัฐบาลพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยตลอดแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือการเคลื่อนตัวของประชาชนที่เคยสนับสนุนเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยต่างๆนานามาโหวตให้กับก้าวไกลแม้กระทั่งชาติไทยพัฒนาเองเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้น่าสนใจนะครับเพราะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองบ่อยครั้งจะคิดว่าประชาชนเป็นของตายนะครับถ้าประชาชนเลือกเราเนี่ยคนจะต้องเลือกเราตลอดไปซึ่งไม่ใช่นะครับพรรคการเมืองที่เป็นตัวอย่างของความคิดนี้ในอดีตที่ชัดที่สุดก็คือประชาธิปัตย์นะครับเคยคิดว่าคนใต้จะต้องเลือกประชาธิปัตย์ตลอดกาลในที่สุดเราก็ไม่ใช่เลือกตั้งล่าสุดนะครับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะครับที่จังหวัดตรังนั้นประชาธิปัตย์ยังแพ้พรรคอื่นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือพรรคการเมืองมักจะคิดว่าประชาชนเป็นของตายถ้าเคยเลือกใครก็ต้องเลือกตลอดไปไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือพรรคนะครับความเชื่อของพรรคการเมืองเป็นแบบนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงคือประชาชนเคลื่อนได้นะครับประชากรศาสตร์ demography ของประชากรมีคนรุ่นใหม่เติบโตเข้ามามีเมืองเติบโตขึ้นความคิดของคนก็เปลี่ยนไปผมคิดว่าสิ่งที่ก้าวไกลเขาทำเนี่ยคือเข้าใจว่าความเชื่อความคิดของประชาชนเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วก็เขาก็ไปลงพื้นที่นะครับซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดเป็นภาพเก่าจากการเลือกตั้ง66นะครับแต่เป็นภาพเก่าซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนตัวของคนไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลำปางไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตซึ่งทุกที่เนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลไม่เคยมีส.ส.เลยแต่เขาได้ส.ส.มาถล่มทลายนะครับแล้วเป็นการถล่มทลายแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้คืออะไรสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้คือการเคลื่อนตัวของความคิดของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเชียงใหม่คนลำปางคนขอนแก่นคนอุดรคนหนองคายนะครับคนในภูมิภาคอื่นๆต่างๆนานาที่มีการเคลื่อนตัวของความคิดกันนะครับอย่างกว้างขวางในการเคลื่อนตัวของความคิดเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือคนจำนวนใหม่ๆนะครับเขาอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ๆนะครับไม่ได้บอกว่าการเมืองเก่าหรือนักการเมืองเก่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเก่าหรือใหม่ถ้ามองในแง่อายุไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าใครดีหรือไม่ดีนะครับนักการเมืองเก่าที่ทำความดีมีจุดยืนดีก็มีนะครับนักการเมืองหน้าใหม่ที่จุดยืนไม่ดีทำงานห่วยก็มีเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าความมีอายุมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครดีหรือไม่ดีไม่ใช่โดยตัวเองนะครับอายุมากแต่ถ้าทุ่มเททำเพื่อประชาชนก็ดีได้นะครับอายุน้อยถ้าทำเพื่อประชาชนก็ดีได้เช่นเดียวกับอายุมากถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนก็แย่ได้นะครับหรือว่าอายุน้อยถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนก็แย่ได้อย่าไปคิดว่าอายุมากไม่ดีนะครับแล้วอายุน้อยดีตลอดไม่จริงนะครับดีไม่ดีไม่ขึ้นอยู่กับอายุแต่ก้าวไกลในสิ่งที่เข้าใจคือสังคมต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เขาพยายามสื่อสารกับสังคมว่าเขานี่เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบรรยากาศในช่วงสงกรานต์เราจะเกิดภาพแบบนี้แทบทุกจุดก็คือพิธาไปทุกจุดนะครับแล้วเขาก็ไปในแบบที่แนบแน่นนะครับไปในแบบที่ใกล้ชิดนะครับไปในแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่หมายถึงยังไงนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวในที่นี้ก็หมายถึงการไปในแบบที่ไม่ได้ทำตัวแบบแนวเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับไม่ได้ไปแบบที่มีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังนะครับไม่ได้ไปในแบบที่มีหัวคะแนนนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่างเช่นที่สงกรานต์อย่างเงี้ยพิธาก็ไปสงกรานต์แบบคนธรรมดานะครับแต่พอไปสงกรานต์แบบคนธรรมดาก็ต้องชื่นชมท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่ขอนแก่นนะครับซึ่งท่านก็เห็นพิธามาก็เชิญพิธาขึ้นไปบนเวทีนะครับในทวิตเตอร์เองก็มีการโจมตีกันว่าหาว่าพิธาเนี่ยเขาไปแบบไปอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนจัดงานสงกรานต์ที่ขอนแก่นพิธาเนี่ยเขาไม่ได้อวดอ้างนะครับแล้วพิธาเขาจะไปบอกว่าตัวเองเป็นคนจัดงานที่ขอนแก่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับพิธาไม่สามารถจะไปจัดงานที่ขอนแก่นได้มันผมไม่เข้าใจว่าบางทีความขัดแย้งกันในทวิตเตอร์เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอย่างเช่นการประกาศนะครับว่าพิธาเป็นคนจัดงานขอนแก่นพิธาไม่เคยพูดแล้วบรรยากาศที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่มีนะครับอะไรเลยนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับผมเห็น Twitter ที่ท่านนั้นบอกแล้วนะครับว่านับ 1 2 3ใครอยากรู้เบื้องลึกของคนนี้บ้างนะครับ
เห็นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าประเทศมันมีกฎหมายนะครับโอเคนะครับอันนี้มาจากข้อความที่ผมไปให้สัมภาษณ์ในมติชนทีวีจริงๆเนี่ยข้อความที่ผมให้สัมภาษณ์เนี่ยหลายคนต้องเข้าใจนะครับว่าผมตอบคำถามที่คนสัมภาษณ์ผมนะครับเมื่อผมตอบคำถามที่คนสัมภาษณ์ผมเนี่ยบางทีผมก็เบื่อชีวิตตัวเองนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในจุดซึ่งคนชอบความเห็นผมนะครับทีนี้พอคนถามความเห็นผมเนี่ยนะครับมันก็จะมีการตัดคลิปไปนะครับแล้วการตัดคลิปส่วนใหญ่เขาจะไม่ตัดคลิปเวลาคนถามผมหรอกนะครับเขาจะตัดคลิปเวลาผมตอบแล้วพอคนเห็นผมตอบเนี่ยคนก็จะคิดว่าอยู่ดีๆผมพูดเองไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้เองนะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นเวรกรรมของผมนะครับที่คนชอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็พอสัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะครับคนก็ตัดคำตอบไปนะครับแล้วเวลาตัดคำตอบไปเนี่ยก็จะตัดไปแค่บางส่วนนะครับแล้วพูดตรงๆเวลาคนตัดคำตอบไปเนี่ยจะตัดแบบที่เข้าทางตัวเองนะครับมีทั้งยืมปากผมด่าคนอื่นนะครับหรือว่ามีทั้งตัดไปเพื่อเอาผมไปด่ามีทั้ง2แบบนะครับผมก็พูดตรงๆผมก็อึดอัดไอ้กับสภาพแบบนี้นะครับการโดนตัดคลิปที่1นะครับมีคนถามเราแล้วเราก็ตอบตามคำถามที่คนถามนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนออกโทรทัศน์เนี่ยเราเลือกคำถามไม่ได้นะครับเมื่อมีคนถามเราก็ต้องตอบนะครับแล้วเมื่อมีคนถามแล้วเราก็ต้องตอบเนี่ยพอคำตอบมันเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับเวลาตัดคลิปกันเนี่ยคนไม่รู้บริบทนะครับก็อยู่ดีจะคิดว่าผมเนี่ยอยู่ดีไปด่าคนนู้นคนนี้ซึ่งอันนั้นไม่ใช่นิสัยผมนะครับทุกท่านที่ทำเห็นผมทำรายการทั้งหมดก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่คนแบบที่อยู่ดีจะไปว่าคนนั้นคนนี้ไม่มีนะครับมันจะต้องมีประเด็นข่าวหรือมีคนถามผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลนะครับผมก็จะหลีกเลี่ยงผมรู้สึกว่าเราเป็นสื่อนะครับเราไปแสดงความเห็นในเชิงวิจารณ์ตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามีคนถามผมเนี่ยผมจะไม่ตอบก็ไม่ได้นะครับเพราะผมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ต้องพูดตรงๆว่าก็ลำบากนะครับแล้วผมเข้าใจนักการเมืองหลายคนเลยว่าต้องบอกทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ด้วยครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นนักการเมืองให้สัมภาษณ์อะไรแล้วเราหงุดหงิดหัวใจนะครับแล้วเราไม่ชอบเช่นสมมติมีสัมภาษณ์พิธาทำไมพิธาพูดอย่างนี้ทำไมชัยธวัฒน์พูดอย่างนี้เหมือนไปว่าคุณทักษิณไปว่าเพื่อไทยแต่ถ้าดูในบริบทจริงๆเนี่ยมันจะเกิดจากการที่นักข่าวไปถามเขาคุณชัยธวัฒน์คุณคิดยังไงคุณพิธาคิดยังไงทั้งที่จริงๆชัยธวัฒน์พิธาเขาอาจจะให้สัมภาษณ์เรื่องกฎหมายอากาศสะอาดนะครับแต่คำถามจะเป็นคุณทักษิณเดินสายดีไหมมันเป็นคำถามอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็จำเป็นต้องตอบแล้วพอเขาตอบปุ๊บเนี่ยไอ้คำตอบที่เขาตอบไปแค่ประมาณ3นาทีจากคำพูดทั้งหมดของเขา90นาทีเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปแล้วมันก็กลายเป็นพิธาชนทักษิณชัยธวัฒน์ฟาดเพื่อไทยนะครับบรรยากาศในการทำงานสื่อในประเทศนี้เป็นแบบนี้ผมเข้าใจนักการเมืองแล้วผมก็โดนประจำนะครับคำถามมาเราก็ต้องตอบพอตอบเสร็จก็จะมีคนตัดคำตอบเราไปเพื่อหนึ่งเอายืมปากเราไปด่าคนอื่นกับประเด็นที่สองคือตัดไปเพื่อเอาเราไปด่าเอาเราไปเรียกแขกเพื่อมาด่าแล้วมันอยู่แค่นี้ครับในโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูเนี่ยผมก็เลยจะไม่ค่อยแชร์คลิปอะไรในลักษณะนี้ผมเนี่ยตอนนี้ถือหลักว่าอันนี้ผมถือมานานแล้วนะครับว่าถ้าในโซเชียลมีเดียนะครับถ้าเราเห็นคลิปหรือการตัดคำพูดใครที่มันดูแย่มากๆจนเราเห็นแล้วรู้สึกคันไม้คนคันมืออยากจะเข้าไปด่าเนี่ยให้ตั้งสติไว้ก่อนเลยว่าไปฟังต้นฉบับอันนี้เป็นหลักของผมเลยนะครับเวลาเห็นใครแชร์คลิปอะไรประมาณเป็นคำพูดคนนั้นคนนี้นะครับเป็นอินโฟกราฟิกว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดหรือเป็นคลิปบางท่อนเนี่ยผมถือหลักไว้ก่อนเลยว่าไปหาทางฟังต้นฉบับก่อนว่าเขาพูดในบริบทไหนเขาตอบคำถามใครนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับแม้กระทั่งเพื่อไทยเองหลายครั้งเขาก็โดนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะคนก็จะทำอะไรเราก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับทำได้แค่ก็ทำในหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับคุณเกียร์บอกข่าวก็เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นฝั่งพิธาหรือฝั่งก้าวไกลเนี่ยยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาเดินลงพื้นที่เพื่อหามวลชนและในการลงพื้นที่หามวลชนเนี่ยเขาสื่อสารให้สังคมเห็น2 3เรื่องนะครับผมคิดว่า1ก็คือความเป็นพรรคของคนธรรมดานะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าก้าวไกลไปลงพื้นที่อีสานหนองคายคราวนี้เนี่ยเขาผลักดันคนอย่างไอซ์ลักษณ์ชนกเขาผลักดันคนอย่างลิซ่าภคมลนะครับแล้วคุณแม้กระทั่งคุณพิธาเองก็ไปอยู่กับประชาชนอย่างเรียบง่ายมันก็เขาสร้างความเป็นคนธรรมดาให้เกิดขึ้นมาในแบรนด์ของพรรคก้าวไกลนะครับนอกเหนือจากการสร้างแบรนด์คนธรรมดาเนี่ยเพื่ออย่างนึงคือเขาไปเพื่อตอกย้ำว่าเขาคือผู้ชนะเราจะเห็นนะครับว่าในการลงพื้นที่ทุกพื้นที่ของคุณพิธาเนี่ยเขาประกาศตลอดว่าเขาคือผู้ที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งนะแล้วเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะอะไรแล้วเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าเขาชนะอันดับหนึ่งเพราะเรื่องนโยบายเพราะฉะนั้นจะไปอุดรจะไปขอนแก่นเขาจะไปพบคนแก่ผู้สูงอายุนะครับคำว่าคนแก่ไม่ได้เป็นคำในเชิงด้อยค่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าไอ้คุณใช้คำว่าคนแก่ว่าคนอายุมากหรือเปล่า
ผมเนี่ยก็เข้าวัยคนแก่แล้วนะครับ50กว่าเนี่ยถือว่าเป็นคนแก่แล้วมันไม่ใช่การด้อยค่าแต่ว่าภาษาไทยเราก็ไม่ใช้คำว่าผู้สูงอายุกันในชีวิตจริงเรามักจะใช้คำว่าคนแก่นะครับถ้าเป็นอีสานก็พ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับคำสุภาพคือผู้สูงอายุแต่คำว่าผู้สูงอายุมันก็เหมือนเรียกแมวว่าวิฬารนะครับมันไม่มีใครเรียกแมวว่าวิฬารนะครับมันไม่มีใครเรียกควายว่ากระบือมันไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นควายก็เออควายมาไม่ค่อยมีใครบอกว่าเฮ้ยกระบือมาเห็นแมวฆ่าปลาทูไปก็คงไม่ค่อยมีใครบอกว่าวิฬารฆ่าปลาทูไปกินส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแมวฆ่าปลาทูไปกินนะเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาก็สื่อสารกับสังคมมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำให้สังคมเห็นในแบบนี้ทีนี้ไอ้การทำให้สังคมเห็นในแบบนี้ของเขานี่มันน่าสนใจตรงไหนนะครับเป็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนว่าตอนนี้กดไลค์กี่คนกดแชร์กี่คนนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนที่ดูอยู่ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ตอนนี้มีคนที่ดูอยู่นะครับประมาณ900กว่าๆนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับประมาณ1,000กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์คลิปนี้กันนะครับด้วยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้กันนะครับรวมทั้งสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับธนาคารกสิกรไทย0072977068มี QR Code อยู่แล้วนะครับหรือว่าโอนตรงนะครับก็เลขบัญชีอย่างที่บอกไปนะครับหรือว่าในช่องแชทก็มาที่ YouTube สีรถทองนะครับสามารถสนับสนุน YouTube สีรถทองได้ด้วยโดยตรงเหมือนกันนะครับเข้ามาได้ที่ช่องแชทตรงนี้นะครับขอบคุณคุณนิโคลาลี่คุณอุเชนแล้วก็คุณแบงค์ด้วยนะครับสำหรับความสนับสนุนต่างๆนานานะครับที่ท่านต้องการจะสนับสนุนกันนะครับทีนี้ความน่าสนใจคืออะไรความน่าสนใจคือกระบวนการต่างๆที่คุณพิธาทำในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับมันถูกมองอย่างไรในสังคมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการถูกมองอย่างไรในสังคมก็ต้องดูผ่านการสำรวจความเห็นนะครับการสำรวจความเห็นก็มี2แบบแบบที่1คือเป็นการสำรวจความเห็นโดยสถาบันวิชาการนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับแบบที่2ก็คือโดยการสำรวจของสถาบันหรือองค์กรที่ทำโพลนะครับต่างๆนานานะครับก็มีทั้งซุปเปอร์โพลอะไรก็ตามแต่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ในแบบนี้เนี่ยมันมีอีกอย่างที่มันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือการทำโพลของสื่อเองนะครับแน่นอนว่าบางคนก็จะบอกว่าการทำโพลของสื่อเองเนี่ยไม่ได้มีความเป็นวิชาการนะครับผมก็ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ผมว่าในการทำโพลของสื่อเองมันก็สะท้อนความเห็นของประชาชนได้นะครับส่วนสะท้อนแล้วตรงแค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งประชาชนไปพิจารณาเองนะครับผมเนี่ยมาทราบเรื่องนี้จากน้องที่เป็นคนทำสื่อช่องหนึ่งว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับไทยรัฐออนไลน์นะครับซึ่งเขามี YouTube ของเขาเองเนี่ยนะครับไทยรัฐทีวีออริจินอลเนี่ยนะครับเขาทำโพลเรื่องนี้สงกรานต์ปีนี้คุณอยากเล่นน้ำกับใครนะครับอันนี้ไม่ได้เอามาเพื่อจะมาโจมตีหรือมาด้อยค่านะครับแต่ว่าเป็นโพลของไทยรัฐทีวีออริจินัลจริงๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าสงกรานต์ปีนี้คุณอยากเล่นน้ำกับใครนะครับก็มีผู้ตอบประมาณ 53,000 คนนะครับคุณพิธามาเป็นอันดับ1อันนี้ไม่น่าแปลกใจมีคนอยากเล่นสาดน้ำให้กับคุณพิธา 75% นะครับอันดับ2คือคุณทักษิณนะครับมีคนอยากสาดน้ำให้คุณทักษิณ 7% นะครับอันดับ3เอ้ยไม่ใช่อันดับ3นะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย 2% นะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย 16% นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับใช่ฮะเพราะอันดับ1เนี่ยคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 75% นะครับอันดับ2พลเอกประยุทธ์ 16% อันดับ3คุณทักษิณ 7% แล้วก็อันดับ4คุณเศรษฐาทวีสิน 2% นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับต้องย้ำนะครับว่าโพลสื่อแตกต่างกับโพลสถาบันทางวิชาการนะครับแต่โพลสื่อเป็นการจับอุณหภูมิทางสังคมสดๆได้นะครับเป็นแฟลชนะครับเป็นการสะท้อนความรู้สึกของสังคมสดๆนะครับซึ่งมันน่าสนใจนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูนะครับหลังเลือกตั้งสถานการณ์ต่างๆนะแต่ว่าโพลแบบนี้มันสะท้อนปฏิกิริยาคนได้เร็วนะครับพิธา 75% ประยุทธ์มาเป็นอันดับ 26% อันดับ3เป็นอันดับ3กลายเป็นคุณทักษิณแล้วอันดับ4กลายเป็นคุณเศรษฐานะครับผมว่าอย่างเงี้ยไม่ดีกับรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์นะครับไม่ควรจะกลายเป็นคนที่คนอยากสาดน้ำด้วยมากกว่าคุณทักษิณและคุณเศรษฐาแล้วคะแนนคุณทักษิณกับคุณเศรษฐารวมกันนะครับคุณทักษิณได้7คุณเศรษฐาได้2เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีกับรัฐบาลแล้วนะครับจะชอบไม่ชอบพรรคเพื่อไทยจะชอบไม่ชอบคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนมุมมองแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันไม่ควรจะถึงจุดที่ความรู้สึกต่อคุณทักษิณและเศรษฐาเนี่ย
น้อยกว่านะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีบางคนบอกว่าโอ้ยไปเชื่ออะไรไทยรัฐโพลนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าคนเราควรจะต้องเชื่อแต่ถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยผมจะจับสัญญาณแบบนี้ว่ามันต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดนะครับแล้วเราจะแก้ไขนะครับเราจะจัดนะครับเรื่องต่างๆองคาพยพต่างๆของรัฐบาลอย่างไรให้มันพุ่งขึ้นมาแบบนี้ให้ได้เพราะนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าไปดูในช่องทางอื่นๆของสื่อเนี่ยมันคล้ายๆกันดูมติชนพอดูอะไรเนี่ยมันได้ภาพแบบนี้คล้ายๆกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่รัฐบาลนะครับจะต้องดูนะครับในช่องแชทก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ใหญ่บ้านคุณดาวนะครับทักเพื่อนๆคุณโนบิตะทักเพื่อนๆนะครับปชปแอบร้อนรัฐบาลอันนี้ความเห็นหลากหลายนะครับดูใน YouTube หน่อยนะครับมีใครสับสนซุปเปอร์แชทเพิ่มไหมนะครับวันนี้มีคนสับสนซุปเปอร์แชท3รายนะครับท่านอื่นๆนะครับถ้าเกิดอยากให้กำลังใจก็เข้ามาสนับสนุนที่ช่องซุปเปอร์แชทกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ดูยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยนะครับประมาณ 1,200 ประมาณ800คนนะครับฝากด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณ800 900คนประมาณ 1,000 คนนะครับตอนนี้ 1,000 คนนะครับยังไม่ได้กดไลค์ถ้าท่านดูอยู่แล้วไม่ได้กดไลค์นะครับในกลุ่ม 1,000 คนที่ยังไม่ได้กดไลค์ผมเนี่ยชวนคนที่ยังไม่กดไลค์นะครับให้ข้ามขั้วมาอยู่กลุ่มกดไลค์นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกครั้งที่ท่านกดแชร์เนี่ยท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็เมื่อท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้เนี่ยนะครับท่านก็จะมีส่วนนะครับในการเป็นเหมือนกับไมโครโฟนนะครับเป็นเหมือนกับคนที่ช่วยเปิดคลิปผมเนี่ยเผยแพร่นะครับให้เพื่อนๆของท่านคนอื่นได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับที่ท่านดูอยู่นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์คลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณเจนณรงค์บอกว่ากดแล้วครับเพิ่งมานะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าคิดถึงลุงประยุทธ์เหมือนกันโอ้ยอย่าไปคิดถึงแกเลยครับแกไม่ได้มาจากประชาชนเลือกแกยึดอำนาจครับไม่ต้องไปคิดถึงแกปล่อยแกไปครับต่างคนต่างอยู่ครับคือจะไม่ชอบรัฐบาลยังไงอย่าไปถึงขั้นชอบพลเอกประยุทธ์มากกว่ารัฐบาลเลยครับคือพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเขาอาจจะไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายเรื่องที่มันมีความต่างกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เยอะนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องตั้งหลักกันนิดนึงนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเพื่อไทยนะครับกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันมีอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าท่านไหนคิดว่าไม่มีผมก็ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้นะครับว่าเรื่องแบบนี้มันก็เรื่องต่างคนต่างคิดแต่ถ้าถามผมในมุมผมเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยนะครับกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วิธีทำงานก็ต่างกันนะครับหรือว่าโอกาสในการทำให้ประเทศดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของสื่อเนี่ยนะครับก็อันนี้หัวเราะกันฮ่าไม่รู้หัวเราะเรื่องอะไรนะครับผมคิดอย่างจริงๆนะครับคิดอย่างจริงๆไม่รู้หัวเราะอะไรกันอยู่นะงงเหมือนกันอีกท่านนึงบอกต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วยโอเคขอบคุณมากนะครับก็800คนยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับฝากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในปฏิกิริยาสื่อเนี่ยมันเป็นแบบนี้พิธาเองล่าสุดเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับ Daily News นะครับ Daily News เขามีเมื่อก่อนเขาเคยทำทีวีนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า Daily News ยังทำทีวีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเขามีทีมออนไลน์ที่แข็งแรงนะครับผมก็เคยมีโอกาสร่วมงานกับทีมทีวีของ Daily News นะครับแล้วก็รู้ว่ามีนักข่าวเก่งๆหลายคน Daily News เนี่ยเป็นสื่อเก่าแก่ของประเทศไทยระดับเดียวกับไทยรัฐนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยชอบอ่านพวกความเห็นของคนทำสื่อรุ่นเก่าเพราะคนเหล่านี้เขาจะมีคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็จะมีทักษะในการจับความรู้สึกของคนในสังคมนะครับผมชอบแล้วก็Daily News เนี่ยก็มีสัมภาษณ์คุณพิธาเรื่องนึงออกมาแล้วเป็นคำสัมภาษณ์ที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์ยืดยาวนะครับแล้วพอ Daily News สัมภาษณ์เนี่ยนะครับช่อง3นะครับคุณสรยุทธเรื่องเล่าเช้านี้ก็เอาคำสัมภาษณ์นี้นะครับไปเปิดประเด็นต่อนะครับคุณสรยุทธเนี่ยเขาพาดหัวคำสัมภาษณ์ของคุณพิธาจาก Daily News ว่าพิธาเนี่ยเขาขอจากไปอย่างผู้ชนะนะครับแล้วก็ในคำสัมภาษณ์นะครับของคุณพิธาใน Daily News นะครับซึ่งเรื่องเล่าชานี้เขาเอาไปรายงานต่ออย่างยืดยาวเนี่ยครับแล้วก็ต้องชมเขานะครับก็คือว่าให้เครดิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาคอนเทนต์คนอื่นไปนะครับอันนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการเอาคอนเทนต์ไปแล้วให้เครดิตในแง่สื่อเราทำกันได้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณสรยุทธแล้วก็ Daily News เขาสัมภาษณ์คุณพิธาเขาพูดอย่างนี้ว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเขาถามประชาชนนะครับว่าตอนนี้มันใกล้สถานการณ์ยุบพรรคแล้วนะครับยังเชื่อหรือเปล่าเรื่องยุบก้าวไกลยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งติดเทอร์โบคุณพิธาเขาบอกนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าบูมเมอแรงขว้างไปยิ่งไกลมันก็
ยิ่งกลับมาเร็วและกลับมาแรงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นท่อนมาจากเพลงพี่เบิร์ดหรือเปล่านะครับเพลงบูมเมอแรงผมเดาว่ามันน่าจะใช่พี่เบิร์ดก็จะมีเพลงบูมเมอแรงนะครับฉันเป็นดังบูมเมอแรงขว้างไปยิงแรงยิงกลับมาเร็วนะครับฉันเป็นดังบูมเมอแรงผมว่าคุณพิธาเนี่ยเอามาจากพี่เบิร์ดแน่นอนนะครับคือทุกคนรู้ว่าบูมเมอแรงขว้างไปมันกลับมาเร็วกลับมาแรงใช่แต่การเรียงประโยคอย่างนี้มันเหมือนเพลงพี่เบิร์ดมากเกินไปนะครับพิธาก็บอกต่อว่าแม้กระทั่งผู้มีอำนาจที่คุมปากกาไว้คุมปากกาไว้ก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าก้าวไกลจะเติบโตแบบนั้นนะครับพิธาบอกว่าอยากจะสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจแล้วก็ฝากกับประชาชนว่าขอให้ทุกฝ่ายกลับมาอยู่ในระบบกติกาเดียวกันนะครับแชร์อำนาจกันแข่งกันถ้าคราวนี้ตนทำได้ดีกว่าก็คือชนะนะครับเป็นนายกมาบริหารประเทศถ้าประชาชนไม่พอใจนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับการกลับไปเลือกโดยประชาชนเองนะครับพิธาเขาบอกแบบนี้แหละกลับมาสู่การแข่งขันทางการเมืองแบบปกตินะครับตามกติกาทางการเมืองแบบปกติดีกว่านะครับถ้าชนะก็เป็นรัฐบาลนะครับถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ดีประชาชนก็ไปเลือกอีกฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าเกิดพิธาได้เป็นทำงานเป็นรัฐบาลแล้วเป็นรัฐบาลที่ดีก็อาจจะได้เป็นนายก2สมัยนะครับถ้าเป็นเสร็จแล้วธนาธรมาเป็นนายกอีกทำงานดีประชาชนชื่นชอบฝ่ายก้าวไกลอนาคตใหม่ก็จะได้เป็นรัฐบาล3สมัยแต่ถ้าทำไม่ได้ประชาชนก็ตัดสินนะครับพิธาบอกว่าให้ประเทศมันเป็นระบบที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่ต้องมีอำนาจพิเศษอะไรมาทำลายไม่ต้องมีอำนาจพิเศษที่จะไปเติมแต้มต่อให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งที่โดนกลั่นแกล้งมานะครับให้แข่งขันกันอย่างแท้จริงในการซื้อใจประชาชนถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนได้เปรียบวินวินนะครับยิ่งแข่งกันตรงไปตรงมาประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเป็นการแข่งขันกันที่ชอบทำไม่ใช่เป็นการชกใต้เข็มขัดไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่ใครเข้าถึงผู้มีอำนาจได้ใกล้กว่าก็ทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้ผมต้องย้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการบอกว่าพิธาเขาไปว่าเพื่อไทยว่าคุณทักษิณเขาไม่ได้ระบุคำว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้ระบุคำว่าทักษิณไม่มีนะครับเขาพูดถึงการแข่งขันในการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมแล้วก็บอกว่าแข่งกันตรงไปตรงมาอย่าชกใต้เข็มขัดนะครับอย่าแข่งแบบที่ใครเข้าถึงผู้มีอำนาจได้ใกล้กว่าก็ทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับซึ่งเป็นการพูดกว้างๆไม่ได้ระบุพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดแล้วก็ถามต่อว่าเราจะชินชากับความอับปกติในระบบแบบนี้หรือขณะที่อำนาจจากการเลือกตั้งเข้ามานะครับเราพยายามสร้างสะพานให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตแต่พอจะสร้างประธานสะพานให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตก็มีคนเข้ามาทุบสะพานนะครับอันนี้ชะตากรรมของก้าวไกลตอนนี้คล้ายๆที่ไทยรักไทยเคยโดนนะครับคล้ายๆพลังประชาชนเคยโดนคล้ายๆที่ไทยรักษาชาตินะครับหรือว่าอนาคตใหม่เขาเคยโดนก็คือว่าเขาก็พยายามทำงานการเมืองแบบปกตินะครับแต่พอทำงานแบบปกติไม่ถูกใจผู้มีอำนาจนะครับไม่ถูกใจเครือข่ายผู้มีอิทธิพลต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ถูกกำจัดนะครับเขาก็ถูกทำลายนะครับเพียงแต่รอบนี้มันมาเกิดขึ้นกับก้าวไกลและอนาคตใหม่นะครับผมเนี่ยก็วิจารณ์การยุบไทยรักไทยไว้ตั้งแต่สมัยปี49นะครับไปดูคำสัมภาษณ์ของผมได้นะครับเข้าไปพิมพ์คำว่าสีโรจน์วิจารณ์ยุบพรรคนะครับก็จะมีทั้งคำสัมภาษณ์นะครับมีทั้งการออกทีวีในด้านต่างๆนะครับแม้กระทั่งตอนยุบพรรคพลังประชาชนผมก็วิจารณ์แม้กระทั่งตอนยุบไทยรักษาชาติผมก็วิจารณ์เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เพิ่งมาวิจารณ์ตอนมีการยุบก้าวไกลบางคนเนี่ยในโซเชียลมีเดียอีกเหมือนกันเวลาผมพูดเรื่องยุบก้าวไกลว่าทำให้ถูกก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าสมัยยุบไทยรักไทยมึงไปอยู่ไหนผมก็อยู่เหมือนที่ผมอยู่กับยุบก้าวไกลเนี่ยแหละครับผมก็วิจารณ์ว่าการยุบพรรคมันไม่ถูกบางคนก็บอกอ้าวสมัยยุบพลังประชาชนมึงไม่เห็นพูดอะไรผมพูดครับเขาเรียกอะไรนะดิจิตอลฟุตพริ้นในการที่ผมพูดเรื่องนี้มันเยอะมากเลยนะครับมันเยอะมากเลยมันเยอะจนแบบแค่คุณกูเกิลเข้าไปเนี่ยคุณก็เจอผมวิจารณ์การยุบไทยรักไทยวิจารณ์การยุบพลังประชาชนวิจารณ์การยุบไทยรักษาชาติแล้วผมพูดแล้วเขียนในเวลานั้นเนี่ยนะครับวิจารณ์การยุบไทยรักไทยเนี่ยมันเกินหลังรัฐบาล19กันยามันล่อเป้ากว่าเยอะแล้ววิจารณ์พลังประชาชนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีอำนาจมากกว่าตอนนี้เยอะมันล่อเป้ามากกว่าเยอะนะผมเอาตัวเองไปล่อเป้าผู้มีอำนาจเนี่ยตั้งแต่สมัยยุบไทยรักไทยนะครับยุบพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งตอนยุบไทยรักษาชาติทุกคนก็รู้ว่าการพูดถึงการยุบไทยรักษาชาติไม่มีใครอยากพูดหรอกเพราะมันล่อเป้าแต่ผมก็วิจารณ์มันผมวิจารณ์การยุบก้าวไกลเนี่ยไม่ต่างกับการที่เมื่อก่อนผมวิจารณ์การยุบไทยรักไทยพลังประชาชนหรือว่าอนาคตใหม่หรือไทยรักษาชาติเพราะว่าการยุบมันผิดนะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นสื่อหรือเราเป็นประชาชนเป็นปัญญาชนอะไรผิดเราก็ต้องบอกว่าผิดนะครับไม่ใช่อะไรผิดแล้วหลอกบอกว่าถูกนะครับทำอย่างนั้นไม่ได้คนก็จะไม่นับถือเรานะครับในคำสัมภาษณ์ของคุณพิธาเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้เอาไว้ว่าเราพยายามสร้างสะพานให้ประเทศไปสู่อนาคตนะครับต้องระมัดระวังให้ดี
ประเทศไทยนะครับก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งถ้ายุบก้าวไกลถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีคู่แข่งทางการเมืองเลยมีแต่รัฐบาลที่เป็นเผด็จการก็คือเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จก็สามารถจะใช้นะครับไปในทางที่เขาต้องการที่จะทำได้อันนี้น่ากังวลกันทั้งหมดเรื่องนี้พิธาพูดบ่อยนะครับว่าการยุบพรรคเนี่ยนะครับมันคือการกระทำที่นำไปสู่การกำจัดฝ่ายค้านนะครับคล้ายๆกับที่สมเด็จฮุนเซนนะครับท่านเคยทำนะครับในกัมพูชานะครับคล้ายๆกับที่พม่าเคยทำเวลายุบพรรคการเมืองต่างๆของนางออนซานซูจีมันการยุบพรรคในประเทศอย่างพม่าอย่างไทยหรือกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนโรคร้ายเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่มันไม่ตายนะครับมันจะมีการยุบพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งต่างๆนานาตลอดเวลาแล้วก็จะยุบพรรคที่ชนะนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลผูกขาดนะครับแล้วการยุบพรรคทุกครั้งทำถูกกฎหมายนะครับการยุบพรรคทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชาหรือในพม่านั้นทำตามกฎหมายหมดนะครับแต่เป็นกฎหมายที่เขียนเพื่อจะนำไปสู่การยุบพรรคได้นะครับเป็นกฎหมายที่นำไปสู่การเปิดทางให้มีการยุบพรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็พิธาเขาถามแบบนี้นะครับว่าในสุดมันคือการทำลายพรรคฝ่ายค้านมันก็จะเกิดรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับพิธาถูกนักข่าวของพิธีกรของเดลีนิวส์ถามว่ากังวลไหมนะครับเรื่องที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพิธาบอกว่าเฉยๆเลือกตั้งเนี่ยได้มา14ล้านเสียงถึงเวลาแล้วมันมีอำนาจของคนจำนวนน้อยหรือชนชั้นสูงนะครับที่เข้ามาถล่มนะครับทลายนะครับไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทุรนทุรายนะครับตอนนี้พิธาบอกว่าพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างจนสิ้นกระแสสงสัยไม่มีอะไรติดค้างใจเลือกตั้งครั้งแรกชนะเลือกตั้งได้ใสบริสุทธิ์ทำพรรคการเมืองมา3ปีชนะอันดับหนึ่งโดยไม่ได้การซื้อเสียงเลยคู่แข่งก็ยอมรับตรงนี้เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนคนไทยมาใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์แค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้วก็เลยพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานนะครับนี่คือคำพูดของคุณพิธานะครับว่าเขาทำทุกอย่างครบแล้วนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาคือการยุบพรรคมันคือการกระจัดฝ่ายค้านมันก็คือการเปิดทางให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือพิธาซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเขาไม่ได้พูดถึงเพื่อไทยเขาพูดถึงรัฐบาลนะครับเดี๋ยวคนจะบอกเอ้พิธาว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้ระบุคำว่าเพื่อไทยมันเป็นการพูดในเชิงคอนเซ็ปต์ซึ่งผมว่าเขาพูดถูกเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาพูดถูกก็คือเพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อไทยก็พูดแบบนี้นะครับในสมัยก่อนที่เพื่อไทยถูกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขู่จะยุบเพื่อไทยก็พูดแบบนี้ในสมัยที่ไทยรักไทยหรือพลังประชาชนโดนขู่ยุบเพื่อไทยรักไทยและพลังประชาชนก็พูดแบบนี้ดังนั้นในเมื่อเป็นสิ่งที่ไทยรักไทยก็เคยพูดพลังประชาชนก็เคยพูดนะครับไทยรักษาชาติก็เคยพูดเนี่ยผมคิดว่าก็ก้าวไกลพูดเหมือนพรรคอื่นก็แปลว่ามันพูดถูกมันเป็นสัจธรรมที่ทุกพรรคเนี่ยพูดเหมือนกันหมดนะครับว่าในสุดการยุบพรรคมันคือการกำจัดพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเราจะมีระบบรัฐบาลที่อำนาจเบ็ดเสร็จเพียงแต่ว่าในอดีตนะครับรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามเพื่อไทยส่วนตอนนี้มันกลับตลบปัดกันนะอันนี้ไม่ใช่พิธาพูดนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับขอบคุณคุณสรวิทย์ Today นะครับสนับสนุนมาทาง YouTube ช่องสีโรดทอล์กนะครับขอบคุณคุณเสา0406ขอบคุณคุณสวัสดิโก้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณนิติพลด้วยนะครับทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการสนับสนุนในชุกทุกในชุกในทุกช่องทางนะครับท่านที่สนับสนุนทาง QR Code และธนาคารกสิกรไทย0072977068ก็ขอบคุณมากๆนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในมุมที่พิธาพูดเนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นในบริบทแบบไหนอย่างไรนะครับผมไปดูสิ่งที่สื่อพูดถึงบรรยากาศนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับก็พบว่าสื่อมีการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์การเมืองช่วงเลือกตั้งนะครับช่วงสงกรานต์นะครับขอโทษนะครับพูดเรื่องตั้งพูดผิดนะครับเห็นใจหน่อยคนท้องเสียนะครับมีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะมติชนกับไทยรัฐนะครับซึ่งทิศทางในการพูดเนี่ยคล้ายๆกันนะครับในบทวิเคราะห์ของมติชนหน้าสามพูดถึงเรื่องการยึดชิงพื้นที่สงกรานต์พรรคใดยึดครองครอบงำนะครับแล้วในบทวิเคราะห์ของมติชนอันนี้ผมอ่านตามที่มติชนเขียนนะครับเขาบอกแบบนี้ว่าทำไมหลายพื้นที่ของเย็นฉ่ำทั่วล่ามหาสงการจึงถูกยึดครองพื้นที่โดยคนของพรรคก้าวไกลทำไมไม่มีคนจากเพื่อไทยไม่มีคนจากภูมิใจไทยยิ่งสำรวจพื้นที่ในโลกของโซเชียลมีเดียยิ่งชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนะครับอาจจะมีพื้นที่แบบคุณเศรษฐาทักษิณที่เชียงใหม่อาจมีพื้นที่ให้คุณเศรษฐาที่หัวหินนะครับแปลกที่เมื่อรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยเดินทางไปเชียงใหม่ก็เพียงแต่เข้ารดน้ำดำหัวคุณทักษิณและร่วมประชุมเป็นการภายในไม่ปรากฏภาพรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยในวงล้อมประชาชนย้ำนะครับเป็นบทวิเคราะห์ของมติชนนะครับเหมือนกับเจตนาปล่อยพื้นที่ร่วมสัตว์น้ำอยู่ในความยึดครองของพรรคก้าวไกลเป็นด้านหลัก
นะครับคำถามที่ย้อนกลับมาก็คือนักการเมืองไม่ต้องการคะแนนเสียงหรือความนิยมหรือนะครับพรรคการเมืองไม่ต้องการความเชื่อมั่นหรือทุกพรรคการเมืองจะปล่อยให้กิจกรรมท่ามกลางประชาชนอยู่ในความยึดครองของพรรคก้าวไกลไม่ว่าภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาตินะครับหากมองจากกระบวนการทำงานพรรคการเมืองอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเพราะเป็นฝ่ายกำหนดแผนงานเมื่อเป็นฝ่ายกำหนดแผนงานทำไมจึงถูกช่วงชินโดยฝ่ายค้านนะครับย้ำว่าเป็นบทวิเคราะห์ของมติชนนะครับไม่ใช่มุมมองของผมเองแต่ผมนำเสนอมุมมองนะครับว่าทำไมมันถูกครอบครองพื้นที่ข่าวโดยฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพิธาร่วมเวฟขึ้นมหาชนบนถนนข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นสิริกัญญาฟอนเล็บท่ามกลางเชียงใหม่นะครับเหตุใดพรรคการเมืองรัฐบาลจึงทำให้โอกาสกลายเป็นวิกฤตก่อผลสะเทือนในด้านลบนั่นคือภาพรัฐบาลมีแต่เรื่องของการปรับครม.นะครับมีแต่เรื่องของการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์นะครับมติชนเขาถามเอาไว้นะครับThe Room 44นะครับก็มีการทำประเด็นนี้ต่อจากที่พิธาพูดว่ายุบก้าวไกลขอจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับซาตานแต่ว่าสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ของไทยรัฐเนี่ยน่าสนใจนะครับวิเคราะห์การเมืองย้ำว่าผมอ่านการวิเคราะห์ของคนอื่นนะครับไม่ใช่ความคิดของผมนะครับไทยรัฐนะครับเขาก็เขียนเรื่องของการบทวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์การเมืองรีบอุ้มน้องปูนะครับเนื้อหาค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไกลและเพื่อไทยคือตรงนี้เขาบอกว่าดูบรรยากาศทางการเมืองช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับในสภาพที่พลังการเมืองนะครับซึ่งเขาหมายถึงของฝั่งรัฐบาลนะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีแต่จะอ่อนล้าลงทุกนั้นนี่ผมเอาข้อความมาให้เห็นนะครับว่าผมไม่ได้พูดนะครับเป็นการเอาบทวิเคราะห์ของไทยรัฐมาให้อ่านเนี่ยในสภาพที่พลังอำนาจทางการเมืองมีแต่จะอ่อนตัวลงทุกขณะตามปรากฏการณ์ที่เห็นกันจัดๆวัดกันตามโพลเรียลไทม์ในไซเบอร์วอร์ช็อตที่แชร์กันว่อนโซเชียลทั้ง TikTok Instagram Facebook นะครับดูนะครับผมไม่ได้พูดนะครับไม่ต้องดราม่าใส่ผมนะครับไทยรัฐเขาบอกแบบนี้ว่าดูไซเบอร์วอร์ที่แชร์กันในโซเชียลทั้ง TikTok Instagram Facebook นะครับทักษิณเดินโฉบไปในพื้นที่สงกรานต์เด็กก็แค่เล่นน้ำหันมามองย้ำนะครับไม่ใช่คำพูดผมนะครับอย่าตัดคลิปไปปั่นนะครับว่าผมว่าคุณทักษิณอย่างนี้ผมขี้เกียจดราม่านะครับไม่ชอบรำคาญนะครับไทยรัฐเขาบอกว่าคุณทักษิณเดินโฉบไปในพื้นที่สงกรานต์เด็กแค่เล่นน้ำหันมามองนะครับอยู่ช่วงล่างสุดของโค้ดนี้ของบทความนี้นะครับเผื่อท่านไหนเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาท่านเห็นชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับว่าไทยรัฐเขาพูดถึงส่วนนี้เอาไว้อย่างไรนะครับทักษิณเดินโฉบไปในพื้นที่สงกรานต์เด็กก็แค่เล่นน้ำหันมามองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับไทยรัฐก็วิเคราะห์ไว้อย่างนี้แล้วเขาก็วิเคราะห์ต่อนะครับอย่างนี้ว่าอันนี้ QR code บังหมดเลยเดี๋ยวผมปิด QR code ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวอ่านกันไม่รู้เรื่อง QR code ได้เอาไว้สนับสนุนผมนะครับทั้งธนาคารกสิกรไทยแล้วก็เลขบัญชี0072977068นะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับสนับสนุนช่องศิโรตท็อกโดยตรงนะครับหรือว่าจะสนับสนุนด้วยการสแกนหรือส่งมาทาง YouTube ช่องศิโรตท็อกก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เขาบอกอย่างนี้นะครับไทยรัฐเขาวิเคราะห์อีกเหมือนกันเนี่ยผมอ่านตามที่เขาวิเคราะห์เลยนะครับจะได้ตัดปัญหาดราม่า กันไปนะครับไม่พอใจก็ไปด่าไทยรัฐเขาถ้ากล้าไปด่าเขาก็เชิญนะครับเทียบกับหนุ่มพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อตัวเรียกแขกของค่ายก้าวไกลที่เดินสายไปชิงเรตติ้งที่เชียงใหม่ก่อนเดินสายไปทัวร์เล่นน้ำอีสานที่อุดรขอนแก่นพื้นที่ปักธงส้มลุยยึดนายกอบจตัวพ่อด้อมส้มโดนส้มโดนล้อมสาดน้ำประแป้งอย่างเป็นธรรมชาติโดยภาพที่บาดตาฝ่ายอนุรักษ์นิยมพลังศรัทธาไหลไปอยู่ที่ก้าวไกลที่เดินหมากการเมืองได้อย่างมียุทธศาสตร์ไม่สะเทือนแม้โดนยุบพรรคล้มกระดานนะครับอันนี้คือบทวิเคราะห์ของไทยรัฐนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้ประโยคนี้นะครับย้ำนะครับไม่ต้องนะครับบอกว่าผมว่าคุณทักษิณไม่ใช่ผมอ่านบทวิเคราะห์ของไทยรัฐดังนั้นนะครับใครก็ตามที่ฟังแล้วหงุดหงิดคุณไปที่ถนนวิภาวดีนะครับเลยแยกสุทธิฐานวิภาวดีไปนะครับไปที่ไทยรัฐอยู่ตรงข้ามพีพีทีวีนะครับอยู่ตรงสะพานลอยนะครับที่ด้านหน้าก็มีอนุสาวรีย์ลุงนนทองไพวันนะครับประชาชนนะครับที่ต่อต้านรัฐบาลด้วยการขับรถแท็กซี่ชนรถถังนะครับในวันที่การต่อต้านรัฐบาล19กันยานั้นแทบไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดเลยนะครับไทยรัฐเนี่ยอยู่ตรงนั้นไม่พอใจก็ไปที่ไทยรัฐนะครับไม่ต้องมายุ่งกับผมนะครับในไทยรัฐเขาจบแบบนี้ว่าสังขารไม่อาจฝืนธรรมชาติกระแสการเมืองมันเลยยุคทักษิณไปไกลแล้วนี่คือการวิเคราะห์ของไทยรัฐหน้า3นะครับว่ากระแสการเมืองเนี่ยนะครับ
มันเลยเรื่องคุณทักษิณไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับที่บทวิเคราะห์ต่างๆก็พูดคล้ายๆคลึงกันคุณขันการบอกว่าเอาบทความจากสายอื่นมาอ้างอิงดีแล้วจะได้มีการอ้างอิงจากสื่อหลักใช่ครับต้องทำอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วครับแล้วคุณสุชิตบอกว่านี่ขนาดนี้ยังมีคดีความติดตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคดีก็เป็นสิ่งที่ต้องสู้คดีกันไปนะครับการทำหน้าที่มันก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับให้ดูบทวิเคราะห์ของไทยรัฐกันว่าเขาพูดแบบนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็คงจะต้องรับฟังนะครับแล้วก็ปรับตัวไม่ต้องหงุดหงิดนะครับไม่ต้องขนคนไปด่าคนนู้นคนนี้นะครับว่าทำไมมึงพูดอย่างนั้นทำไมมึงพูดอย่างนี้นะครับการทำงานการเมืองการทำงานสาธารณะนั้นเมื่อมีใครวิจารณ์มันคือกระจกนะครับที่จะเป็นดัชนีชี้วัดว่าเราทำผิดหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงนั้นภาพที่มันมีการนะครับเผยแพร่นะครับภาพของรัฐบาลในช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ดีแต่ภาพมันไม่ดีนะครับคือคุณทักษิณเนี่ยมี2ด้านด้านหนึ่งคือเป็นคนอายุ75ซึ่งอยากกลับบ้านอยู่กับครอบครัวด้านนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็น่าเห็นใจเพราะคุณทักษิณห่างบ้านมาเยอะกลับบ้านมาก็อยากเจอพี่อยากเจอน้องเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแต่ความเป็นผู้นำทางการของคุณทักษิณเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าวางตัวไม่ดีวางจังหวะไม่ดีมันกลายเป็นประเด็นนะครับอย่างเช่นในกรณีคุณเศรษฐาไปเนี่ยนะครับก็ถ้าดูพาดหัวเนี่ยก็มีพาดหัวหลายแบบนะครับพาดหัวแบบแรงๆก็มีเนี่ยนะฮะนิดลดน้ำดำหัวนายใหญ่ดูดิครับเขาก็พาดหัวกันอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ดีกับคุณเศรษฐามันไม่ดีกับคุณทักษิณมันไม่ดีกับเพื่อไทยด้วยครับนิดลดน้ำดำหัวนายใหญ่จันสองราระบุเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับเวลาสื่อเขารายงานเขาไม่ได้รายงานเรื่องในฐานะว่าคุณเศรษฐาไปลดน้ำดำหัวอดีตนายกนะครับคุณเศรษฐาเขาก็พยายามบอกนะครับว่าเขาไปลดน้ำดำหัวอดีตนายกแต่ว่าเวลาสื่อรายงานเนี่ยเขาก็สะท้อนความรู้สึกว่าไปเนี่ยคงไม่ใช่ในฐานะคุณเศรษฐาไปคารวะอดีตนายกที่ชื่อทักษิณหรอกแต่มันคงไปเพราะเป็นในฐานะนายใหญ่มากกว่านะครับมันไปในฐานะนายใหญ่มากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ดีกับรัฐบาลที่จะถูกพูดถึงในลักษณะนี้นะครับไทยโพสต์เนี่ยก็พาดหัวดุเดือดมากขึ้นไปอีกต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเอามาเนี่ยไม่ได้จะซ้ำเติมรัฐบาลเขานะครับแต่อยากจะเห็นปฏิกิริยาว่าถ้าไม่ระมัดระวังบริหารให้ดีเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้มันจะมีแรงกระเพื่อมขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ไม่อยากให้มีแรงกระเพื่อมหรอกเนี่ยดูอย่างไทยโพสต์พาดหัวอย่างเงี้ยผมไม่อ่านนะครับมันแรงผมรับคำพูดของไทยโพสต์แบบนี้ไม่ได้ด้วยนะครับขออนุญาตไม่อ่านนะครับแต่ผมเอามาให้ดูว่าปฏิกิริยามันเป็นแบบนี้แล้วปฏิกิริยาแบบนี้มันมีไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณเศรษฐาทำงานแล้วเหนื่อยนะครับแล้วคุณทักษิณเองนะครับกลับมาเนี่ยก็จะถูกมองแบบอย่างเงี้ยมันไม่ดีกับคุณทักษิณมันไม่ดีกับคุณเศรษฐาเองไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับกับสำหรับการถูกมองในลักษณะนี้ว่ามาเพื่อต่อรองอำนาจทางการเมืองมาเพื่อจัดสรรผลประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาลึกๆก็อยากจะทำสิ่งที่สังคมมองว่าทำแล้วสังคมได้ประโยชน์แต่ว่าภาพมันออกมาเป็นแบบนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นความเสียหายนะครับทางการเมืองซึ่งทุกคนที่ทำงานการเมืองต้องระมัดระวังนะครับว่าจะบริหารภาพลักษณ์ต่างๆแบบนี้อย่างไรในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยเขาไปภาพแนวติดดินใช่ไหมครับเขาไปภาพแนวแบบที่อะไรครับไปภาพแนวแบบที่เข้าถึงประชาชนไปภาพแนวแบบที่ตอกย้ำว่าเขาชนะอันดับหนึ่งไปภาพแนวแบบที่เขาย้ำว่าเขาพร้อมจะถูกลงโทษแต่เขาจะไม่ทำสัญญากับซาตานซึ่งไม่รู้เขาหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับภาพมันต่างกันไงครับภาพพิธาแบบนี้นะครับภาพพิธาการประชาชนภาพก้าวไกลการประชาชนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจนถึงปัจจุบันแบบนี้เนี่ยนะครับมันต่างกันกับภาพของพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพของการต่อรองเก้าอี้นะครับมันกลายเป็นภาพของการจัดสรรผลประโยชน์นะครับมันกลายเป็นภาพของการแบบพูดกันว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังการจัดคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆบารมีคุณเศรษฐาในฐานะนายกเนี่ยมันจะกระทบนะครับแล้วพอบารมีคนเป็นนายกมันกระทบเนี่ยมันฟื้นยากนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าความรู้สึกเมื่อคิดของคนนะครับมุมมองของสื่อเขาสะท้อนความเคลื่อนไหวของสังคมในภาวะปัจจุบันต่อเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะครับทั้งคุณกูโรโกะนะครับคุณรุ่งทิพย์คุณนครินทร์คุณตะวันคุณการการนะครับคุณภูมิใจเป็นควายแดงคุณสุชีพนะครับคุณจิ๋วคุณกาสลองนะครับและท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ย้ำนะครับท่านที่ดูอยู่อย่าลืมสนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทนะครับ
ได้ตลอดเวลาด้วยนะครับแนะนำกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะสนับสนุนผมเป็นการถาวรนะครับก็สนับสนุนมาได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับกันนะครับการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับเข้ามาที่ YouTube ช่องศิโรธทองนะครับกดตรงคำว่า membership นะครับเข้าไปตรงนั้นนะครับกดตรงคำว่า membership แล้วก็เลือกสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับโทรมาจากพุทธมณฑลสาย2นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านจะสนับสนุนผมนะนะครับถามว่ามีแบบไหนนะครับก็มีแบบนี้นะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทนะครับด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาทด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100บาทนะครับด้อมปลาทอดเดือนละ150ด้อมหมูกรอบเดือนละ250นะครับอันนี้คือรูปแบบการสนับสนุนที่จัดทำผ่านระบบของ YouTubeนะครับอันนี้เป็นระบบของ YouTube นะครับที่ท่านเข้ามาหน้าแรกของ YouTube ก็ไปตรงคำว่า Membership จะเลือกวิธีสนับสนุนได้นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube ยังไงก็คำตอบก็คือคลิกที่มุมขวานะครับของจอที่ท่านดูอยู่นะครับพอคลิกที่มุมขวาของจอที่ท่านดูอยู่เนี่ยท่านจะเห็นรูปผมเล็กๆนะครับใส่เสื้อสูทสีเทาๆนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตข้างในเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสีบานเย็นมั้งครับผมก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันเรียกว่าสีบานเย็นหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับคนมักจะเรียกว่ามันเป็นสีบานเย็นนะครับเพราะนั้นก็เข้าไปตรงนั้นนะครับตรงมุมขวาล่างนะครับกดตรงนั้นแล้วก็อะไรอะส่งความสนับสนุนเข้ามานะครับได้นะครับตลอดเวลานะครับส่วน QR code หรือธนาคารกสิกรไทยนั้นเป็นรูปแบบการสนับสนุนผ่านช่องทางของธนาคารนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ YouTube กันนะครับ